ภายหลังจากที่แฟนเพจลุงเนวินเพจของคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระบุปล่อยตัวศาสลักษณ์ไฮประโคนแบ็กซ้ายของทีมไปค้าแข่งกับชุมบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลีกฤดูกาลล่าสุดด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะฮะซึ่งทางสื่อของเกาหลีใต้ก็ได้มีการหยิบไปนำเสนอข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับโดยได้ระบุว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนหลังจากเสร็จภารกิจทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้งนี้หากว่าขั้นตอนเสร็จสิ้นศาสลักษณ์จะต้องกักตัวเป็นเวลา2สัปดาห์ตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเกาหลีจากนั้นค่อยจะเข้าร่วมทีมชุนบุกช่วงซัมเมอร์ของเคลีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันหน่อยว่าแฟนบอลชาวเกาหลีใต้พวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างหลังจากทราบข่าวนี้เราไปติดตามกันนะครับผมคิดว่าการมาของศาสลักษณ์ก็น่าจะมีความสำคัญพอๆกับอัสนาวีซึ่งดูเหมือนว่าอัสนาวีได้แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถเล่นในเคลีกได้เหมือนกันดังนั้นศาสลักษณ์ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คุ้มค่ากับการจ่ายเงินแพงๆเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าไม่รู้ว่าผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเล่นกับทีมใหญ่อย่างชุนบุกได้ดีแค่ไหนส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสัญญาแค่6เดือนมันน้อยเกินไปหรือเปล่านักเตะน่าจะต้องการเวลาปรับตัวพอสมควรมันน่าจะ1ปีนะคอมเมนต์ถัดมานะครับสภาพอากาศในช่วงหน้าร้อนมันอาจจะช่วยเขาปรับตัวได้เร็วขึ้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับตกลงว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าแบ็คซ้ายก็มีแฟนบอลชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ดูเหมือนว่าจะเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแบ็คซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ในเกม PES เหมือนจะตั้งค่าไว้เป็นแบ็คขวานะคอมเมนต์ต่อมานะครับอะไรที่ทำให้ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาสนใจในตัวเราดูแล้วมันเป็นเรื่องยากนะที่เคลีกจะมีแฟนคลับขนาดใหญ่เช่นฟุตบอลยุโรปหรือเคลีกมันเล่นง่ายหรือว่าเป็นลีกที่ผู้คนในอาเซียนใฝ่ฝันกัน wow. ก็มีแฟนบอลชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ผมคิดว่ารสชาติของลีกนั้นมันดูเป็นลีกที่พัฒนามีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างสนุกนักข่าวก็ให้ความสนใจคอมเมนต์ถัดมานะครับในอนาคตเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็น่าจะออกมาเล่นบ่อยขึ้นคอมเมนต์ที่8นะครับเก่งพอๆกับสงกสินหรือว่าธีรธรหรือเปล่าก็มีแฟนบอลชาวเกาหลีใต้นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะนำมาใช้งานได้คอมเมนต์ที่9นะครับถ้าหากว่าโอเคผ่านไปครึ่งปีดูเหมือนว่าน่าจะถ่ายโอนแบบซื้อขาดได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับผมคิดว่าการไหลเข้ามาของผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อลีกนะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีสัญชาติและคุณภาพของลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นจึงน่าจะเป็นดีลที่ไม่เลวเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งแบ็คบางทีมันก็ชวนให้นึกถึงธีรธรบุญมาทันนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าผมหวังว่าเขาจะใช้งานได้ดีในเคลีกและเราสามารถขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้มากคอมเมนต์ถัดมานะครับอันที่จริงแล้วเงินเดือนของนักเตะนั้นมันก็น้อยพอรับได้เพียงแต่ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายมันแพงเกินไปดังนั้นมันจึงทำให้เกิดความลังเลที่จะนำผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามามันจะสนุกมากหากว่าเขาทำงานได้ดีเหมือนอย่างอัสนาวีไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับถ้าหากว่าคุณมาแล้วแต่พิสูจน์ตัวเองไม่ได้ทักษะของคุณมันจะถูกฆ่าทันทีคอมเมนต์ต่อมานะครับเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักหรือเปล่าก็มีแฟนบอลชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ดูแล้วก็น่าจะใช่นะคอมเมนต์ถัดมานะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่บ้างฟังดูอาจจะไม่ดีนักแต่ว่าถ้าหากสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ก็จะมีอัตราการเติบโตที่สูงคอมเมนต์ที่18นะครับ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับนักเตะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักเท่าไหร่แต่ก็ต้องขอบคุณนักข่าวที่นำข้อมูลมาให้แฟนบอลได้รับข่าวสารอยู่บ้างคอมเมนต์ที่19นะครับตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่าชลบุรีไม่มีใครสามารถโจมตีด้านข้างดังนั้นน่าจะเป็นการดีสำหรับการเสริมตัวผู้เล่นจากไทยไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับหามาอีกคนจะได้จัดอาเซียนดาร์บี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเอามาจัดอาเซียนดาร์บี้กับอันซานที่มีอัสนาวีของอินโดก็มีแฟนบอลชาวเกาหลีใต้นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ถ้าหากว่าได้หยุดพักช่วงฤดูร้อนก็อยากจะให้มีเกมอุ่นเครื่องกันนะคอมเมนต์ถัดมานะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ดังนั้นจึงหันไปใช้งานผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่อย่างไรซะก่อนอื่นก็ต้องย้ายมาก่อนซึ่งถ้าหากว่าคุณไม่ค่อยวิ่งมันจะยากลำบากสำหรับการเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กดังนั้นจำเป็นว่าคุณจะต้องขยันวิ่งให้มากส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายก็ได้มากล่าวไว้เพียงสั้นๆ นะครับฟูลแบ็กซ้ายในที่สุดก็ได้ตัวมาสักที wow. และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้บางส่วนนะครับหลังจากที่ทราบข่าวการย้ายตัวของซาซารักซึ่งแฟนบอลไทยก็เดี๋ยวรอตามเชียร์ให้กำลังใจเจ้าตัวกันได้นะครับในการย้ายไปเล่นที่เคลีกของเกาหลีใต้สำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับHis fears are coming outside. We got a million braces. We got this melody, and you can trust me, baby. We got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side.